สวัสดีคุณชมท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ไกด์แนะนำการเอาตัวรอดเบื้องต้นของเกมราฟกันนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับเวลาเราเริ่มเกมมันก็จะมีโหมดให้เลือกมาเนื่องหลังจากกด New World ก็จะมี Creative Peaceful แล้วก็ Easy Normal Hard อันนี้คือระดับความยากนะครับเราก็เลือกเป็น Easy ก็ได้หรือว่าอยาก Challenge ก็ Hard ไปเลยก็ได้นะครับสำหรับโหมด Creative เนี่ยคือเราจะมีทรัพยากรแล้วก็เลือดไม่จำกัดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นการเปิดโอกาสให้เราเนี่ยสร้างแพซะมากกว่าเอาชีวิตรอดนะครับส่วน Peaceful เนี่ยก็คือจะอารมณ์คล้ายๆกับพวกโหมดประจนภัยนะเพียงแต่ว่าศัตรูในเกมเนี่ยคือจะไม่ได้เป็นภัยคุกคามกับเราไงเพราะว่าในเกมเนี่ยคือจะมีศัตรูคอยมาจ้วงแทงข้างหลังเราตลอดเวลาสำหรับ Easy Normal Hard นะครับก็คือระดับความยากเนอะก็จะเล่น Easy หรือ Normal ก็ได้แต่ว่าถ้าใครอยากเล่น Hard ก็เลือก Hard ไปเลยก็ได้พื้นฐานแรกของการเอาตัวรอดนะครับนี่คือเวลาเราเริ่มมาเห็นมั้ยเราจะเกิดอยู่บนแพตาราง 2x2 ตารางเมตรนะครับเราจะมีอุปกรณ์ก็คือฮุกแล้วก็เลือดตรงมุมซ้ายล่างเป็นน้ำนะครับอาหารแล้วก็พลังชีวิตอย่าให้2อันข้างบนนั้นหมดนะครับถ้าหมดเมื่อไหร่เนี่ยเลือดจะค่อยๆลดลงจนตายง่ายๆแค่นั้นเลยทีนี้จากที่เราเห็นนะครับเราจะอยู่กลางมหาสมุทรแล้วก็จะมีของลอยมาเต็มเลยพอเริ่มมาไม่ต้องตกใจนะครับใช้ฮุกเก็บของเก็บให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับของทุกชิ้นสำคัญมากแล้วหลักที่ลอยกลางมหาสมุทรนะครับมันจะมีไม้พลาสติกเศษขยะแล้วก็ใบไม้นะครับทั้งหมดสำคัญหมดเลยเก็บมาให้หมดเลยเท่าที่ทำได้นะครับแต่ของนอกเหนือจากนี้มันจะมีของประเภทลังด้วยนะตรงนั้นผมอยากจะให้โฟกัสที่ลังเป็นหลักนะครับเพราะว่าลังเนี่ยคือเราจะได้ของมากกว่า1อย่างไงรีบเก็บเลยนะครับไม่ต้องอะไรมากมันจะมีฉลามด้วยระวังนะครับอย่าลงน้ำลงน้ำโดนฉลามขย่ำส่วนของที่สามารถหาฟาร์มได้นอกจากตามทะเลนะครับถ้าเกิดว่าเรามาติดเกาะแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกาะเล็กหรือเกาะใหญ่ก็ตามแต่นะครับมันจะมีอยู่โซนนึงที่เราสามารถหาของใต้น้ำได้นะครับซึ่งของที่มันหาใต้น้ำแล้วก็จะเป็นโซนที่อยู่ตามแนวที่มันมีพวกสัตว์น้ำหรือว่าพืชใต้น้ำอยู่อย่างนี้นะครับของที่เราหาใต้ดามได้นะครับก็จะอย่างเช่นพวกสแครปตรงนี้เศษขยะเราสามารถหาพวกสแครปพวกเศษขยะได้ด้วยการใช้ฮุกนะครับขุดสแครปเอามาจากตรงพื้นใต้น้ำหรือจะหาหินก็ได้เหมือนกันแล้วก็มีทรายนะครับอันนี้จะเป็นทรายแล้วก็ดินนะครับดินกับทรายจะคล้ายๆกันต้องดูให้ดีนะครับแล้วก็พวกสาหร่ายทะเลเราสามารถหาสาหร่ายทะเลได้จากต้นพวกแบบนี้นะครับลองดูดีๆมันจะมีบางอันที่เราสามารถหยิบเด็ดขึ้นมาได้ตามโขดหินที่ตรงจุดที่เราสามารถฟาร์มของได้ถ้าเราสังเกตดีๆมันก็จะมีพวกทรัพยากรเช่นเหล็กตรงนี้นะครับตามโขดหินเราสามารถขุดหาเหล็กกับทองแดงทองแดงก็หาได้เช่นกันแต่ต้องอย่าลืมว่าแพของเราไม่ได้ต่างอะไรกับเรือถ้าเกิดเราไม่มีสมอแล้วไม่ได้ถอนสมอเอาไว้เนี่ยแล้วห่างจากแพนานเกินไปไม่ได้เช็คดูให้ดีแพก็จะลอยไปกลางทะเลหายไปกับสายลมแล้วเราก็จะติดเกาะเอาได้พอเราเก็บของไปได้ถึงจุดนึงนะครับเรากดแท็บอันนี้ก็จะมีหมวดที่เราต้องสร้างนะครับอุปกรณ์ที่เราสร้างเนี่ยหลักๆมันจะมีอะไรบ้างก็อย่างเช่นอาวุธก่อนก็ได้นะครับเริ่มมาสร้างหอกแต่ว่าเราต้องใช้อันนี้ด้วยเชือกซึ่งเชือกเนี่ยเราสามารถดูได้จากตรงนี้ที่เป็นตัวน็อตนะครับมันจะบอกไว้ว่าเชือกต้องใช้อะไรในการสร้างนะครับก็จะเป็นใบไม้เราจะสร้างอาวุธก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าฉลามเนี่ยมันจะมาโจมตีเราทุกๆ5นาทีเราจะต้องใช้อาวุธนี่แหละครับในการป้องกันแพของเราจากฉลามเพราะว่าฉลามมาโจมตีแพเนี่ยแพบางส่วนมันจะหักแล้วก็พังแล้วก็ยืนไม่ได้ไงนี่ฉลามเนี่ยพอมันมาเนี่ยครับมันจะงับแพพอมันงับเนี่ยเราใช้ห่อธรรมดาตีไป3ทีมันก็จะหลุดไปนะครับถ้าจากอาวุธนะครับก็จะเป็นพวกอาหารนี่เลยหมวดอาหารก็จะมีหลักน้ำกับของกินนะครับน้ำเนี่ยเราจะเอาจาก2อย่างนี้เป็นถ้วยแล้วก็เป็นที่ต้มน้ำนะครับเราครับ2อย่างนี้แล้วก็ใช้ฟืนในการต้มน้ำให้เดือดก็จะสามารถประทังชีวิตเรื่องน้ำได้นี่เราทำตัวไว้สำหรับต้มน้ำนะครับแล้วก็อย่างนี้วางไว้ตรงไหนก็ได้นะครับจากนั้นเนี่ยเราเอาน้ำจากนี้เลยในทะเลเลยแล้วก็ใส่เข้าไปพร้อมกับวางฟืนเพื่อต้มน้ำนะครับเท่านี้เราก็จะได้แก้ปัญหาเรื่องน้ำแล้วถัดมาก็จะเป็นเรื่องอาหารนะครับอาหารเนี่ยยังไงเราก็ต้องหุงหรือจะไม่หุงก็ได้แล้วแต่ในส่วนของอาหารนะครับอาหารที่หาได้ง่ายแล้วก็ไวที่สุดก็คือการตกปลาเลยนะครับเราสร้างคันเบ็ดตกปลาก่อนโดยใช้เชือก8อันแล้วก็แฟง6อันนะครับไม่จำเป็นต้องใช้เหยื่อก็ได้นะครับตกแบบอย่างนี้ก็ได้ก็สามารถหาปลาได้เหมือนกันเราแค่รอจนกว่าปลาจะงับเหยื่อนะครับเนี่ยพอเราได้ปลาแล้วนะครับคือถ้าเรายังไม่สามารถสร้างเจ้าตรงนี้ simple grill ได้เนี่ยเพราะว่ามันต้องใช้เศษขยะ scrap อันนี้ด้วยเนี่ยแล้วก็กินไปก่อนเลยก็ได้แต่ว่าเราจะแลกกับการเสียไฮโดรเจนเสียน้ำนะครับแล้วก็ต้องรอหิวมากๆเท่านั้นนะมันถึงจะขึ้นเกรดอาหารนะ
อันนี้แวะเซฟผมหน่อยนะครับมาพูดเรื่องอาหารกันอาหารเนี่ยเราจะหาจากไหนได้บ้างนะครับก็อย่างเช่นจากการตกปลาเลยนะครับใช้เบ็ดคันตกปลาจากการล่าสัตว์เช่นว่าเราล่านกหรือว่าล่าสัตว์ตามเกาะจากการปลูกพืชใช้ปลูกมันฝรั่งอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าเราจะออกหาผลไม้ตามเกาะก็ได้นะครับเช่นถ้าแวะเกาะเราก็อาจจะเจอผลแตงโมตามเกาะก็ได้นะครับอาหารเราจะกินสดๆไม่หุงก็ได้เหมือนกันแต่ว่าเกรดอาหารความหิวที่มันขึ้นเนี่ยมันก็จะขึ้นน้อยครับแล้วก็ไม่เต็มด้วยนะดังนั้นถ้าเกิดว่าหุงเนี่ยเราก็ได้ค่าอาหารที่มันมากกว่านะครับอย่างอันนี้หุงแล้วมันฝรั่งที่หุงแล้วมันก็จะได้หลอดอาหารที่สูงขึ้นเสริมนิดนึงเรื่องการปลูกมันฝรั่งศัตรูของมันฝรั่งในที่นี้ก็คือเจ้าพวกนกที่มันจะมาคอยจิกแทะอาหารของเราต้องคอยระวังให้ดีถ้าเราปลูกมันฝรั่งในที่ที่มันไม่มีหลังคามุงไว้เนี่ยนกมันก็จะมาคอยแทะอาหารเราได้ดังนั้นวิธีกำจัดก็คือเราต้องคอยไล่พวกนกออกไปถ้าเกิดมันมากระแทะอาหารอยู่หรือไม่เราก็สร้างหลังคาคลุมไปเลยนกมันก็จะไม่มาแทะแต่ถ้าไม่มั่นใจว่าหลังคาคลุมพอประมาณจะกันนกได้ไหมเราก็ทำเป็นห้องเพาะปลูกโดยเฉพาะไปเลยก็ได้การสร้างแพสร้างให้ใหญ่ขึ้นอันดับแรกเราจะต้องมีอุปกรณ์ที่เรียกว่า building hammer ก่อนซึ่งเราจะสามารถสร้างได้จากตรงนี้แค่เราสร้างค้อนมาเราก็สามารถสร้างแพให้กลายเป็นเรือได้เราจะออกแบบยังไงก็ได้ตามที่ต้องการวิธีการก็คือเราคลิกขวาแล้วก็เลือกส่วนประกอบว่าเราอยากใช้ชิ้นส่วนแบบไหนในการสร้างแพอย่าลืมที่จะทำโต๊ะวิจัยเอาไว้ด้วยนะครับตรงนี้ research table ในหมวกของ author หน้าตาก็จะประมาณนี้เราเปิดเข้าไปมันก็จะมีพวกเทคโนโลยีต่างๆที่เราสามารถเรียนรู้ได้วิธีการเราก็แค่เอาวัตถุดิบสักอย่างนึงอะไรก็ได้ใส่เข้าไปนะครับแล้วมันจะขึ้นปุ่ม research ซึ่งอันนี้ของผมมันขึ้นปุ่มสีแดงนั่นหมายความว่าของผมเนี่ยมัน research ไปแล้วไม่สามารถกดได้อีกครั้งพวกรายละเอียดตรงนี้ก็จะเป็นพวกวัตถุดิบที่เราต้องเอาไปเข้า research นะครับถ้าเกิดว่าได้ครบตามเงื่อนไขเราก็จะสามารถเรียนรู้เทคโนโลยีตรงนั้นได้เมื่อเราเล่นไปถึงจุดนึงนะครับเรามีโอกาสที่จะสามารถสร้างตัวรับสัญญาณแล้วก็ตัวเสาสัญญาณได้ถ้าเรามีโอกาสที่จะสามารถสร้าง2อย่างนี้ได้อย่ารอช้าให้สร้างเลยนะครับโดยเราสร้างตัวรับสัญญาณ1อันเสาสัญญาณ3อันซึ่งหน้าตามันก็จะประมาณอย่างนี้ตัวรับสัญญาณแล้วก็เสาสัญญาณเสาสัญญาณนี้เราต้องใช้ทั้งหมด3อันแล้วก็สร้างให้อยู่ในระดับพื้นเดียวกันกับตัวรับสัญญาณแล้วก็ห้ามใกล้กันเกินไปต้องอยู่ห่างประมาณนึงนะครับแบบนี้1อัน2อัน3อันพอครบแล้วแล้วก็วางแบตเตอรี่ลงไปแล้วก็เปิดเครื่องและนี่ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของเนื้อเรื่องของเกมในราฟนะครับโดยที่สัญญาเนี่ยมันจะแบ่งเป็นสีเขียวแล้วก็สีฟ้าสีเขียวเนี่ยก็คือเกาะใหญ่ๆนะครับที่เราเห็นตรงนี้นี่คือเกาะใหญ่ส่วนสีฟ้ามันก็จะเป็นโหมดเนื้อเรื่องถ้าเราเลือกไปที่จุดสีฟ้าเราก็จะดำเนินไปตามเนื้อเรื่องของเกมนี้จริงๆมันมีอะไรเยอะแยะมากกว่านี้อีกนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าผมบอกหมดเนี่ยมันก็จะเหมือนคล้ายๆกับถึงการสปอยนะเพราะว่าหลักๆของเกมนี้มันจะเป็นการเอาชีวิตรอดไงความสนุกของเกมนี้คือการได้ลองผิดลองถูกเพื่อเอาชีวิตรอดให้ได้ก็เลยบอกเท่าที่จำเป็นก็แล้วกันก็หมดแล้วนะครับสำหรับไกด์ไลน์เบื้องต้นของผู้เล่นใหม่ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนที่เป็นผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเริ่มเล่นกันนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ขอลากันไปเท่านี้ก่อนนะครับทุกคนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับ